ส่วนเรื่องเดือดนะคะจากแม่บุ๋มปนัดดาค่ะล่าสุดเนี่ยแม่ออกมาฟาดเกรียนคีย์บอร์ดนะคะหลังจากที่ถูกวิจารณ์แรงค่ะโดยพี่บุ๋มเองค่ะก็บอกว่าเตรียมรอรับหมายศาลได้เลยรุ่นนี้แล้วท้องหรือไม่ท้องไม่มีคำว่าพลาดค่ะทำเอาพี่บุ๋มปนัดดานะคะเดือดทะลุร้อยองศาค่ะเมื่อเกรียนคีย์บอร์ดในโลกโซเชียลวิจารณ์แรงปมแต่งงานกับแฟนหนุ่มอย่างคุณก๊อตอทิพย์ค่ะโดยแม่เองก็บอกเลยว่าจะท้องหรือไม่ท้องเนี่ยไม่มีคำว่าพลาดนะสำหรับรุ่นนี้ซึ่งหลังจากที่โดนโจมตีอย่างหนักค่ะแม่บุ๋มปนัดดาเองก็ไม่ทนแน่นอนมีการออกมาโพสต์ฟาดกลับเกรียนคีย์บอร์ดแบบไม่ยั้งซึ่งพี่บุ๋มค่ะได้แคปคอมเมนต์พร้อมกับแคปชั่นบอกว่าที่ผ่านมาไม่บอกใครเรื่องของการแต่งงานก็เพราะว่ามันมีคนแบบนี้คิดแต่เรื่องตำดูถูกคนอื่นแบบง่ายๆแล้วอย่างพี่เขาก็ไม่ใช่คนในวงการบันเทิงที่ควรมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้แล้วเราสองคนก็เป็นผู้ใหญ่กันมากแล้วมีลูกหลายคนจะตัดสินใจอะไรก็คิดกันเยอะค่ะเม้นอะไรดูตังในกระเป๋ากันหน่อยเนอะบุ๋มใจดีกับคนลำบากแต่ว่าใจร้ายกับคนเร็วๆนะคะเรียนทั้ง3ท่านนะคะเราแต่งงานกันมาเกือบ2ปีแล้วจะท้องหรือว่าไม่ท้องไม่มีคำว่าพลาดสำหรับรุ่นนี้ค่ะอายุขนาดนี้ลูกจริง4ลูกบุญธรรม9จะมีอีกก็เลี้ยงได้สบายค่ะสำหรับคุณจุดๆเอาหมายสารไปฝากก็คงเจอตัวละเนาะงานนี้ก็มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงแล้วก็แฟนคลับต่างส่งกำลังใจแล้วก็ให้จัดการคนวิจารณ์แรงๆเนี่ยอย่างหนักเลยค่ะ